สวัสดีครับพบกับผมช่างไมโครนะครับวันนี้พามายืดผมนอกสถานที่นะครับเป็นการยืดวอลลุ่มนะครับดูผมก่อนยืดของลูกค้านะครับดูหยิกฟูนะครับอันนี้ลงครีมยืดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ล้างออกนะครับทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกนะต่อไปครับใช้แกนม้วนไทเทเนียมนะครับม้วนให้เป็นทรงตามที่เราต้องการนะครับเป็นแกนไฟฟ้านะครับใช้ความร้อนในการยืดออกนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมยืดวอลลุ่มนะครับนี่ดูก่อนยืดกับหลังยืดครับเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะครับรอบๆครับผมมาดูภาพนิ่งครับนี่ก่อนนะครับหลังดูดีขึ้นมากเลยนะครับสำหรับใครสนใจนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมช่างไมโครนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการดัดผมนอกสถานที่นะครับเตรียมอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยรอลูกค้ามารับครับผมโอเคนะครับดูวิวซะก่อนนะครับโคตรสูงถึงนี้นะนี่ดูผมก่อนที่เราจะทำการตัดแล้วก็ดัดนะครับตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเตรียมผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลงมือม้วนแกนกันนะครับอันนี้ลูกค้าขอรอนที่มันดูกระชับนิดนึงแต่ไม่ชอบหยิกมากนะครับแต่ดูกระชับนะครับตอนเปียกจะเห็นรอนชัดนิดนึงนะครับตามแบบเลยนี่พอแห้งเป่านิดหน่อยนะครับจับหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับดัดวอลลุ่มนะครับลูกค้าหล่อมากๆเลยนะครับดัดวอลลุ่มสไตล์เกาหลีกับช่างไมโครครับสนใจทักแชทมาได้เลยครับขอบคุณครับ